ึงเวลาพักสร้างมานั่งเล่นกันได้แล้วพักสร้างมานั่งเล่นนิวเจนกับจิตใจที่ร้อนรนอิชิกิอาเซรุยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลักเซอร์อามันไรซินนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องจะมาฉลองก่อนนะฮะคือช่องยูทูบของผมเนาะก็เรียกว่าเพิ่งเปิดทำรายได้ได้แต่ว่าตอนเปิดรายได้เนี่ยเราจะต้องขอรหัสเพื่อเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าเราอ่ะมีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้นะฮะซึ่งรหัสจาก YouTube ก็ได้ส่งมาถึงผมเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปเปิดเอาว่าจะได้เงินเท่าไหร่ไม่ถึงว่าจะเปิดเริ่มเปิดทำรายได้แล้วแหละแล้วก็จะได้เงินตอนไหนก็ค่อยว่ากันเนาะอ่ะแต่นั่นก็เป็นเรียกว่าความคืบหน้าของช่องของผมตอนนี้เราสามารถมาจนถึงช่วงที่แบบทำเงินได้แล้วจริงๆนะฮะโอเควันนี้นะครับผมเราอยู่ในโซน 11-5 คือสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราจะเล่น8ด่านเนาะแต่ปรากฏตายไป4รอบใน 11-2 ด่านเดียวเลยฝังใจมากบอกให้นะฮะอ่ะวันนี้มันเอาสัก6ด่านแล้วกันไม่เยอะดีกว่าเล่นเรื่อยๆเนาะ11จบโซน12 13 14โอ้กว่าจะจบครบนะฮะอ่ะ Firewall Cloud เริ่มกันเลยวันนี้ก็คือช่วงเวลาที่ผมเริ่มอัดเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้โอ๊ยเดี๋ยวๆๆหมดแล้วเหรออันไปยิงเลยนะฮะเออใช่อันนี้มีข้อมูลจากเพื่อนใน YouTube ของเรานะบอกข้อมูลมาว่าถ้าหากว่าเราสามารถยิงคอมโบได้3เขาเรียกว่า3คอมโบต่อเนื่องปะจะการันตีการดอกไอเทม1ชิ้นน่าจะนะยิงผิดเลยอันนี้เดี๋ยว1 2ด้านหลังยิงได้มั้ยอ่ะเฮ้ยข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลจริงนะยิงก่อนยิงทิ้งยิงคว่างอ้าวแล้วผมไปยิงอะไรแบบนั้นเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเร็วไปหนึ่งสองแล้วผมยิงไม่ได้สามเหมือนจะเป็นข้อมูลจริงเพราะว่ายิงสามแล้วก็ได้จริงๆนะสามอันนี้ก็สามปุ๊บผ่านเลยอันนี้ผมยิงไม่ได้ละปุ๊บหนึ่งสองสามโอเคน่าจะเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ดีมากๆเลยไอเทมมันของดีแล้วเซตใหม่ก็ใหม่แล้วขาวดำเขียวโอเคโอ้ระเบิดตีแล้วโอ้โหทั้งแถบแต่ก็ไม่ได้ช่วยเลยปึ๊บโอ้ตีดำยังมีอยู่ด้านนู้นโอ้โหแล้วยิงไปไกลมากแล้วเซตใหม่ก็ใหม่แล้ว2ตีได้อุ๊ยมีกระตุก3โอเคน่าจะแบบทุกๆ3คอมโบแต่ผมยิงไม่ได้ตรงนี้ปึ๊บโอเค3น่าจะเป็นเรื่องดีที่คอมโบนี้ใช้งานได้จริงนะฮะแล้วดันมาถอยทำไมตอนนี้โอ้ยอีกลูกอีกเซตนึงเนี่ยเซตแรกนี่จะตายอยู่แล้วเคลียร์ปึ๊บยิง1ยิง2น้ำเงินพลาดเรียบร้อยเก่งมากโอ้โหอ่ะถอยกันก่อนฟึบนี่ดัดยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ความตายใกล้เข้ามามากนะฮะตอนนี้อึ๊บโอเคยิงได้แทรกได้อยู่แมงป้องฟึบสวยปิ๊งตรงนี้ตีเหลือมีลูกเดียวแบบยิงตรงไหนก็อาจจะได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวคือไอชุดหลังอ่ะไม่มีสีแดงไม่มีสีดำด้วยดังนั้นผมยิงอะไรได้ก่อนปึ๊บโอ้แล้วแรงดึงดูดของมันช่างแรงมากยิงใครก่อนปึ๊บยิงไม่โดนขาว1 2 3เป็นระเบิดนะฮะระเบิดตู้1 2 3เอาอีกอันนี้เป็นสต็อปเป็นสโลนะสโลโอเค1 2 3 1ถอย2โอ้อ้าว3โอเค
ี้ก็3กันนะ3ลูกได้1เซตเนี่ยปึ๊บอ่ะ1อ่ะ2อ่ะ3โอเคกิ้ง1 2ทีแรกให้ดีกว่าเป็นถอยนะฮะเป็นถอยอันหนึ่งอันต่ออันสามอันสี่อ่ะพิเลียนฟรียิงได้ทำเลขแล้วฟิวโอเคหนึ่งสองสามเป็นสปีดช็อตนะโอเคหนึ่งสองยิงเยอะจังยิงไปไหนแล้วนั่นเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งดำไม่มีนะฮะโทษผีโทษกองอันนั้นมันรับไม่ดีนี่แต่ถ้ายิงไม่ดีก็เตรียมตัวตายเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บสองสองแล้วสองกับสามโอเคสต็อปปู้โอ้ยสต็อปที่คอหนึ่งยิงสองอันนี้ไม่ได้แล้วปล่อยเลยวันเดือนปี้สีขาวไม่มีแฮะมันมีอะไรให้นับแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าคอมโบมาเพียบเลยไม่ใช่คอมโบดิวิธีการได้ไอเทมนะฮะเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้ารู้ว่ามีคอมโบแบบนี้ผมว่าด่านที่ในกีสองที่เราตายกันไปเยอะนี่ก็คงจะเคลียร์ได้ง่ายๆแล้วมั้งปึ๊บอ้าวรับทำไมเนี่ย2 3 1ฟิวสต็อปปุ๊บ2 3ถอยไปอีกทำอะไรกันนะฟังทางได้หมดเลยเป้งสายฟ้าโหเอาผ่านเลยตรงไหนดีตรงไหนตรงนี้เก่งมากสวยงามครับผมด่านแรกวันนี้วันนี้โซน11มันจะจบด่านไหนนะ11ขีด8ป่ะใช่ไหมที่เราดับกันครั้งที่แล้ว11ขีด8เนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราติ่งไป12ขีด1เดี๋ยวหน้าด่านโค้งอีกแล้วเหรอคือตอน11ขีด2เราก็ตายเพราะมันโค้งนะโอ้โหแล้วสีม่วงดูสีม่วงมีลูกเดียวทั้งบอร์ดอ่ะฟิวยิงทีถอยมาก่อนถอยมาก่อนน้ำเงินถอยไปก่อนยาวๆถอยอีกดีมากแป้งสีเดียวมีที่เดียวนะมันน่าจะใกล้มาแล้วตอนนี้มันน่าจะใกล้มาแล้วนั่นไงมาแล้วสีม่วงขาวตามแล้วม่วงอีกแล้วม่วงอ่ะม่วงอ่ะปึ๊บปั๊บปั๊บรับโชคสีน้ำเงินหมดแล้วจะเอามาทำไมเนี่ยระเบิดทิ้งตอนนี้สีขาวโอเคเคลียร์เซตก่อนได้แล้วเซตเก่าเพิ่งไปเซตใหม่ก็โผล่มานะฮะสต็อปอีกแล้วโอเคถือเป็นเรื่องที่ดีปึ๊บอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เป้งคิดว่าวันนี้จะมีการตายเกิดขึ้นไหมแต่ครั้งที่แล้วนี่คือแบบตายได้เกินคาดมากเลยผมบอกให้โอ้ยตายแล้วมาจากไหนกันคุยกันก่อนอย่าเพิ่งมาถอยก่อนอ้าวปึ้งโอ้โหสีแดงเรียบปึ๊บปึ๊บแลมโบพาพิเลียนยิงไปข้างหลังตู้สีเหลืองเรียบเหลืองตามน้ำเงินต่อเป็นสต็อปปุ๊นะครับผมดูกันก่อนโอเคปึ๊บโอเคไอเทมมาแล้วหยุดต่อนะฮะ1 2 3สปีดช็อตมากอ่ะโดนคิดเลย2มีตรงนู้นนะ3 4ปึ๊บปึ๊บวิวแล้วทำไมไปโดนล่องตรงนั้นพอดีล่ะเนี่ยบทจะดีก็ดีแล้วเกินแล้วต้องถล่มไปเรื่อยๆตอนนี้ถล่มยาวจนแบบเพื่อนของเราที่อยู่กันใน YouTube ก็คุยเหมือนกันนะว่าแบบเกมลักเซอร์เนี่ยผมควรจะเล่นภาคไหนต่อเพราะว่าตอนนี้ก็มีแบบเป็นคำแนะนำเนาะทำให้ผมก็แบบลังเลกันว่าจะเล่น1 HD หรือ2ไปเลยแต่โดยส่วนใหญ่ผมไม่ใช่ส่วนใหญ่เอาตามเขาคิดผมอะผมคิดว่าถ้าจะเล่นจริงๆนะเล่นภาค2เลยอะน่าจะทั่วถึงแล้วก็น่าจะเร็วกว่าเพราะว่าภ
ภาคหนึ่งอ่ะมันก็คือเหมือนกับด่านหนึ่งแต่ว่าเอ้ยเหมือนกับภาคแรกสุดอ่ะแต่ว่ามันจะมีความคมชัดที่สูงขึ้นแล้วก็มีโหมดใหม่ซึ่งโหมดใหม่เนี่ยมันก็ปรากฏในภาคสองด้วยอ่ะนี่คือที่เพื่อนเราบอกดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็เล่นภาคสองเลยดีกว่านะเพราะว่าภาคแรกเราก็เคยเห็นด่านไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มโหมดใหม่เห็นว่าโหมดใหม่โหมดใหม่เขาว่าไงนะโหมดใหม่อ๋อเป็นเห็นว่าเป็นโหมดที่มีลูกบอลจำนวนสีมากกว่าปกติปะจำได้ว่า8สีปกติเรามีกี่สีเออปกติมีกี่สีเนี่ยดำขาวแดงเหลืองเขียว5ดำเอ้ยไม่ขาวดำมีสีอะไรบ้างอ่ะเออผมก็อะไรไม่ทั่วแล้วถอยกันก่อนรู้สึกว่ามีอยู่4ตอนแรกนะดำไม่ใช่อะไรอีกดำเขียวเหลืองแดงเอออ่ะไม่ใช่ดำดิดำมาสุดท้ายน้ำเงินเขียวเหลืองแดงแล้วก็มีม่วงขาวดำตามมา7สีอ๋อใช่แล้วเพื่อนเราก็บอกว่ามีอีก2สีก็รวมเป็น9สีโอ้โห9สีเลยเหรอมันไม่เยอะไปหน่อยนี่คือขนาด7สีเนี่ยตายแล้วตายเล่านะฮะถ้า9สีผมว่าฝังผมกดดินได้เลยเหลือตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะถอยคอมโบ2คอมโบ3หรือว่าถ้าทำคอมโบ3แล้วก็ได้ไอเทมเหมือนกันนะเพราะคอมโบ2ไม่ค่อยได้แต่คอมโบ3เนี่ยตายบ่อยมาอีกแล้วน่าจะเซตสุดท้ายแล้วมั้งปิ้งเป๊ะมากเอาอีกหรือว่ามันทุกๆการทำลาย3ครั้งเลยแบบประมาณว่าไม่จำเป็นต้องคอมโบก็ได้นะแต่ขอให้แบบคอมโบทำลาย1ทำลาย2แล้วก็ทำลาย3อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ไหมฟิลถ้าอย่างนั้นไอเทมน่าจะตกมามากกว่าเป้งโอ้ผมว่าเซตนี้น่าจะไหลอยู่นะต้องรออีกเซตนึงแหละดังนั้นก็เซตสุดท้ายมากระเบิดสีดำ1ลูก1ยิงใหม่2 3ไม่ใช่แฮะแต่ผ่านด่านแล้วครับผมเอาล่ะวันนี้ผ่านง่ายขึ้นเยอะมีตัวช่วยดีๆถ้าผมกลับไปเล่นด่านที่ไปขีด2ซ้ำนี่จะรอดไหม เอออ่ะยิงผิดเป้งเท้าจบเคลียร์ไม่ยากเกินเท่าไหร่ไป 6,100 แต่ตอนนี้คะแนนเรา20ล้านแล้วนะ24ตัวด้วย24เหรียญด้วยโอ้โหเลขดีอ่ะอีก2ด่านก็จบ 11-8 เดี๋ยววันนี้เราเล่นถ้าโชคดีนะเอาถึง 12-1 แล้วกันแต่โหด่านนี้พื้นที่ให้ยิงน้อยมากแล้วผมยิงอะไรก่อนครับโอ้โหมากันแล้วเนี่ยแล้วสีม่วงเนี่ยแล้วสีแดงเนี่ยโอ้โหผมยิงอะไรได้ก่อนเพิ่มแป๊บเดียวมากันแล้วฮะมาจ่อหน้าประตูกันแล้วอ่ะแม่งกองด้านซ้ายมือไปเลยสวยงามมากเซตเก่ายังไม่ทันไปเซตใหม่ๆอีกแล้วนะฮะเป้งคอมโบโอเคผมเข้าใจการปล่อยไอเทมแล้วคือมันขอคอมโบ3ก็ได้หรือยิงให้ได้3ชุดติดต่อกันก็ได้นะคือคอมโบ3มีสองวิธีได้หมดเลยจะเอาวิธีไหนก็ตามสบายสีเขียววิธีเดียวหมดแล้วโอเคต่อไปเหลืองแล้วก็ม่วงตกม่วงสายยาวมันไม่ได้สนใจว่าหัวแถวจะโดนตรงไหนนะมันสนใจแต่ว่าท้ายแถวอะถึงที่ที่มันจะปล่อยตัวหรือยังถ้าถึงก็ปล่อยเลยแต่ผมยิงยังง่ายแม่งปองซ้ายมือแม่งสวยอีกทีเก็บของก่อนคอมโบเป้งโอเคหยิบของได้ดีด้านหลังโดนด้วยสายฟ้า This is the lightning รอมาให้หมดแล้วก็ฟาดไปเลยนี่โอ้โหเก็บสองฝั่งรัวๆ1 2แล้วสีม่วงคู่แล้วผมยิงง่ายเลยทีเนี้ยเอาใหม่1 2 3สีแดงไปให้หมดมีสต็อปด้วยเก่งมากรอบนี้ยิงของได้ดีเกินไปดีแล้วแหละมีขนาดนี้ดีแล้วแหละเพราะด้านซ้ายมือตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะใกล้จะตายแล้วแต่ก็รอด
แต่ก็สโลโมชั่นนอกมาอีกแล้วครับเลือกดีอะไรไปเนี่ยสีเหลืองขาวเหลืองขาวขาวเหลืองเหลืองเหลืองขาวฟิวมาพาพิเลียนหยุดตัวคอยหยุดดีมากเป่งเป่งดำปึ๊บถอยโอเคสุดยอดไอเทมช่วยชีวิตนะครับไอทิชช่วยชีเวมฟิวเปิดกันไปเดี๋ยวนะยิงอะไรไปเมื่อกี้โอเคยิงยิงยิงเอาอีกเอาอีกยิงอีกยิงอีกโอเคเป่งสต๊อปปู้แล้วผมก็ยิงไปใส่อะไรอีกแล้วนี่มันใกล้ไปไหมเนี่ยฝั่งไหนก่อนดีเนี่ยอุ๊ยสายชนแล้วอ่ะม่วงเคลียโอเคแดงเคลียขาวตามเหลืองตามดำไม่ตามโอเคดำตามอยู่ถอยกันไปยาวๆฟิวเอาม่วงไปกินเอาดำไปกินมะม่วงคุณมะม่วงดำเอาหิวแล้วสิมะม่วงเนี่ยของดีประจำหน้าร้อนหน้าแรงนะอากาศดีๆแบบนี้มะม่วงสักผลนึงนี่บอกให้เลยว่าสดชื่นแหมโอ้แล้วต้องไปหากินหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหายากนะเพราะว่าเหมือนกับสภาพอากาศก็ไม่ค่อยจะดีด้วยช็อตก่อนโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆถอดกันก่อนเขียวยิงสุดยอดตามตามเป็นโบพับพิเศษอีกแล้วไม่เรียกว่าเป็นการยิงเสียแล้วกันนะเพราะผมถือว่ายิงแล้วได้คอมโบอ่ะไม่เสียแล้วนะตอนนี้เพราะเราเห็นของดีจากไอเทมนะฮะแต่เหลืองเนี่ยจะยิงยังไงก่อน1 2โอ้ม่วง3โอเคเป็นไอเทมสลบสปีดช็อตนะฮะปึ๊บอ่ะซ้ายได้แต่ขวาเดี๋ยวขวาหยุดก่อนหยุดก่อนถอยกลับมาโอเคปึ๊บโอเคตามถอยดีมากปึ๊บโอเคพาพิเลียนเจาะปึ๊บปึ๊บพาพิเลียนอีกแล้วพาพิเลียนยังไงเอ้าผ่านแล้วโอเคมาเราจะจบด้วยวิธีไหนกันเราจะจบด้วยความตายหรือจบด้วยชัยชนะมาเชียร์กันนะฮะความตายเราเจอกันเยอะแล้วช่วยเชียร์ให้ชนะละกันแล้วผมมีไอเทมอีกโหสีน้ำเงินเคลียร์อันนี้เคลียร์แน่นอนไปแล้วนะฮะเฮ้ยแมงป่องขวาหูไม่หมดยิงไม่หมดปึ้งสองสามโอเคได้ไอเทมเป็นเงินนะฮะมาทำไมเงินเอาไปคะแนนผมมีต้อง20ล้านแล้วถ้าแบบถ้าผมเอาคะแนนมาเป็นเงินนะบอกให้เลยว่าผมรวยแน่นอนแต่ผมทิ้งไปฟิวมาให้ผมยิงดีๆดีกว่าปึ๊บเหลืองคู่โอเคจบได้ไงเนาะจบได้ไงก็ไม่รู้เป้ง21,500,000ครับตอนนี้คะแนน 500,000 ต่อด่านแล้วอะโอเค 11-8 นะครับผม Reign of the Heretic King ด่านใหม่ของโซนที่2ใช้คำนี้แล้วกันมาโอ้โหบนพาเลทพาลาดีนเลยแป๊บนึงหยุดก่อนทางเดียวด้วยเป้งถอยกลับมายาวๆสีเขียวเคลียร์เดสตาสีแดงน้ำเงินสวยมากขาวตามแดงเคลียร์โอ้โหเซตแรกไปด้วยดีๆนะฮะนี่ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นจำไว้เลยมันไม่ดีเท่าไหร่แน่น้ำเงินปึ๊บขาวโหมิดครับผม3โอเคเป็นสต็อปปู้โหเดี๋ยวเอาเป็นเก่าให้เคลียร์ก่อนไม่ได้หรอปึ๊บเป้งโอ้โหม่วงมีแค่ที่เดียวอีก1 2 3โอเคไอเทมมาเป็นไอเทมถอยหลังนะฮะอีกถอยไปคอมโบ2สีเขียวคอมโบ3ครับผมไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนลบไปก่อนแดง1เหลือง2โอ้หลุยอันนึงไม่ได้นะจุดปล่อยตัวอยู่ค่อนข้างใกล้เหมือนกันนะเนี่ยเป้งขาว1แดง2ดำ3สวยแต่ไม่เห็นคอมโบได้เห็นไอเทมได้เลยยิงก่อน1 2แล้วอันที่3ผมจะยิงตรงนี้โอเคถอยกลับมา
ีม่วงออกไปสีดำตามมาสีเหลืองสีเหลืองมันอยู่ท้ายแถวอ่ะสีแดงมีด้วยเหรอฟิวแดงแดงเอ้ยโหสอดแทรกไปทางใต้กริ้งโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วบอกเลยว่ามาแล้วฮะตอนนี้1 2อันนี้ไม่ได้ข้ามไปก่อน1 2ม่วงเพียบเป้งเรนโบว์พาพิเลียนอีกแล้วม่วงอีกอ่ะแดงอีกโหดำไม่มีนะฮะน้ำเงินดำดำดำน้ำเงินก็ได้อ้าวฟิวเป็นไฟเยอร์บอลบุ้มยิงใกล้ๆนี้ละกันนะฮะใกล้ๆน่าจะเป็นจุดยิงง่ายกว่าม่วงอีกแล้วเออเป้งเคลียร์ไปอีกหนึ่งครับโอ้โหไฟเยอร์บอลบุ้มเออยิงอะไรข้างหลังปึ๊บโอ้โหยิงผ่านยับริงมาเอาอีกเออ1ได้มีไปได้ก็แล้วกัน1 2 3โอเคทุก3ลูกจริงๆแฮะดีจังเลยถอยกลับกลับกลับมาอีกถอยอีกดีมากถอยไปเลยชนกันชนกันชนกันไม่ได้อ่ะชนกันเรียบร้อยโอเคเป้งเด้งการยิงแล้วก็สีดำยิงโอ้สีม่วงนี่น้ำเงินนี่เหลืองอ่ะขอเป็นสปีดช็อตนะครับรอบนี้ยิงก่อน1 2 3 1 2ดำ3โอเค1พาพิเลียน2สีม่วงสีม่วงยิงไม่โดนนะครับผมโอ๊ยแล้วยิงสลับอีกจังหวะนี้แหละตายแน่เลย1 2เออเป็นการยิงที่ดีจริงๆและเป็นเล่นไฟเยอร์บอลตูมจะผ่านด่านอย่างเงี้ยโหยไกลแล้วตอนนี้โอ้โหการแรงดันของมันรุนแรงมากนะฮะอาจจะตายก่อนได้นะครับเนี่ยตอนนี้เพราะว่าลูกบอลของมันปล่อยมากรุนแรงไม่เกรงใจใครจริงเคลียร์กันก่อนปึ๊บปึ๊บสองสามห้าได้โอ้ระเบิดสีดำตู้มมีอยู่กี่ที่เนี่ยถอยกลับมาก่อนนะโอเคทุกคนหยุดขอเวลาหยุด2วินาทีขอบคุณครับกริ้งกริ้งสีแดงถอย1 2มีอีก1แดงไม่ได้ไม่มีนะฮะไกลมากโอ้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 อ้าวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอีกทีนึงเออชนไปดีมากดีโอเคชนก็ได้ปึ๊บพาพิเลียนชนชนชนแล้วก็ไฟเยอร์ชนนี่ต้องกระเพื่อมแบบนี้เอ้ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและช็อกมากเลยผมรอดแล้วนี่มาใครไม่เคลียร์แต่เราเคลียร์นะจ๊ะไปปึ๊บเคลียร์ได้ไหมจะเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้หรือเปล่าวันนี้หลังจากถ้าเราเคลียร์แบบนี้เสร็จก็จะเหลืออีกด่านหนึ่งใช่ไหมที่สองขีดหนึ่งก็หวังว่ามันจะไม่ยากแล้วนะเพราะว่าเราเคลียร์11ขีดไปเนี่ยสวยงามโอเคด่านสุดท้ายประจำวันนี้นะฮะช่วงนี้เล่นเยอะไม่ได้นะฮะเวลาผมไม่พอไม่ใช่หรอกแต่ละด่านมันยากด้วยไงอ่ะ The Treasure City of Remesisด่านนี้อีกแล้วเหรอแต่ที่ตัดกันหนักมากบอกเขาเรียกว่าโซนในตอนนี้โซนสีดำเนี่ยมันยิงแล้วทำคอมโบยากเพราะว่าโอกาสที่มันจะยิงแล้วมันจะได้สีที่ต้องการอ่ะมันน้อยนะฮะอันนี้คือเรื่องนึงเลยปกติที่เราจะยิงแล้วแบบไอ้สีเราต้องการเนี่ยอ่ะก่อนมันจะออกมาเนี่ยพอมันจะออกมาเนี่ยเอ้าแล้วผมไม่หยิบระเบิดให้ตายสิโอ้ย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 โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหเคลียร์ไม่ได้เลยโอ้โหเรายิงพลาดไปหมดยังไงล่ะเนี่ย1 2โอ้สีขาวอยู่ตรงนี้อีกเอาละกันอ่ะโอเคสีม่วงมาแล้วน้ำเงินมาโอเคพอจะถล่มได้บ้างสีสีแดงอ่ะสีม่วงสีเหลืองโอเคถอยหลังทุกคนไปกลับบ้านโอเค1ถ้า
คิดจะนับอะไรนับ1พอนะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าเรามาได้มาไกลแล้วเราจะตื่นเต้นเราเพิ่งอยู่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นชนไปแล้ว1มีอะไรเอาให้หมดนะสายฟ้าพับพิเลียนไปเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะมาเรียนโบพับพิเลียนระเบิดตามมาครับผมอันนี้คือต้องยิงนะเพราะว่ามันไม่มีจุดอับไม่งั้นรอนานดำ1 2 3คอมโบมาแล้วสีดำโอเคคอมโบสต็อปครับคอมโบสต็อปหยุดดิ1 2สีเขียว3สีม่วง4สายฟ้าเคลียร์ยังไม่เคลียร์อีกโอ้สีแดงติดตรงปลายหางนะฮะนิดนึงปึ๊บอ่ะแดงเสียเป้งโอ้แล้วสีม่วงโอ้โหขวางหมดสีม่วงไม่ออกเลยรอนี่ถอยไปให้หมดใครขวางทางฉันจะช็อตให้หมดเลยฉันต้องเคลียร์นะครับผมเราต้องเคลียร์กันตอนนี้เพราะว่าเราคือจิตใจที่ร้อนรนเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรกันเพราะเราร้อนรนเราเลยต้องรีบเคลียร์ไงถ้าเราไม่เคลียร์มันก็จะกดดันอยู่อย่างนี้ก็จะแบบอึดอัดไม่สบายใจเราต้องเคลียร์ให้มันผ่านก็ถึงจะปลอดภัยและสบายใจเราได้นะฮะเสียงนึงมาหน่อยดำเขียวเหลืองสวยแต่ไม่ไอเทมอะไรพิเศษมาแล้วฟืบบูมตรงนั้นแหละ2 3 4กิ้งแรงเฉยเยอะจัดบอกให้เลยดูดิเฉยกันแบบไปแล้วอ่ะ1 2แม่อันนี้ไม่มีครูให้ยิงนะผ่านมากน้ำเงินเหลืองยิงไม่ได้อีก1 2น้ำเงิน3โอเคเดี๋ยวจะไปมาเป็นไอเทมสโลว์นะครับผมน่าจะเป็นไอเทมที่แย่สุดแล้วในตอนเนี้ยเพราะว่าสโลว์มันไม่ได้ช่วยอ่ะรู้สึกว่างั้นนะสโลว์ไม่ได้ช่วยเลยต้องอะไรที่แบบเป็นอนาเขตหนักๆอ่ะหยุดทุกคนทีหลังมาแล้วน้ำเงินเคลียร์สายฟ้าช็อตไปเลยเซตใหม่ๆอีกแล้วโอ้โหเอ้ยกี่เซตแล้วเนี่ยมันหลายเซตไปแล้วนะ1 2แมงฟองฟืบโอเคมันได้สุดแค่นั้นแหละถึงแม้มันจะเคลียร์ได้10ช่องที่ใหม่ก็จริงอ่ะแต่ว่าทั้งเซตนั้นน่ะมันได้แค่นั้นเพราะไอ้ลูกใหญ่มันเป็น10ลูกเลยไงโหแล้วมาอีกแล้วโอ้โหไว้จังเอ้ยโหระเบิดน้ำเงินของดีเมื่อกี้โอเคสโลว์โมชั่นกันก่อนนะตอนนี้ลูกบอลถอยหลัง1เซตกริ้งเขียวไปดำตามสโลว์อีกแล้วเหรอของที่คุณภาพต่ำที่สุด1 2ขาว3สวยเป็นหยุดเวลานะครับผมหยุดเวลาหารักหยุดดิโอ้โหกว่าจะหยุดแรงเฉยเยอะไปถอยเลยด่วนนี่ยิง1เขียว2เขียว3พอดีมัน3ไปแล้วแหละเมื่อกี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บตู้แมงปองดูดถอยหลังอีกปึ๊บโอ้ไม่จบนะครับตรงนี้ไม่จบยิงไปเคลียร์ไป1เอ้ยขาวโอ้โหม่วงนี่ไงกริ้งพอเรารู้เรื่องการปล่อยไอเทมก็รู้สึกว่าแบบปลอดรู้สึกปลอดชีวิตปลอดภัยขึ้นเยอะเลยแต่ถามว่าปลอดภัยทั้งหมดไหมก็ไม่นะเพราะบางทีเรามันก็ไม่ใช่ว่าไอเทมจะได้ตลอดหมายถึงว่าแบบมันจะทำ3เซตตลอดก็ไม่ได้ไงบางทีมันก็ไม่ได้ในเป้าที่เราต้องการเนาะก็เป็นอย่างนี้ไปบางทีก็อาจจะใกล้ตายอย่างนี้แหละถ้าตัดทิ้นสุดแล้วเอาละประเด็นที่เหลือก็คือตอนเนี้ยลูกบอลมันใกล้ปากเลยมันใกล้ปากเกินไปแล้วใกล้ปักกันไปแล้วเขียวยิงออกสีม่วงยิงตามสีขาวสีขาวไม่ใช่เขียวขาวเดี๋ยวแดงนี่มาจากไหนก่อนโอ้โหไกลมากยิงขอไอเทมครับพับพิเลียนเก็บโอเคสีเขียวถอยมาก่อนมาหายิงเอาอีกถอยไปอีกปึบโอเคแรงดันใกล้ๆนี่คือดีมากเลยแต่ถ้าแรงดันไกลๆนะแทบจะไร้ประโยชน์อ้าวเป็นไงไปปึบนี่เก่งไหมล่ะยิงใกล้ยังยิงพลาดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเคลียร์ด่านนี้แล้วใน5 4
3 2กดนับยกไปนิดนึง1 0 yes เคลียร์โอเควันนี้ประมาณนี้ละกันเนาะนะฮะไม่เยอะไม่น้อยเกินไป5ด่านกำลังดีเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อเอาให้ได้เยอะๆเลยก็น่าจะไม่ไกลเท่าไม่กี่ด่านแล้วมั้งเนี่ยเท่าที่เห็นเส้นทางนะก็น่าจะระดับนึงนะฮะโอเควันนี้เราเบรกกันไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือทางออกก่อนนะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Luxor Amman Rising ในวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆนะครับที่อยากเล่นเกมนี้ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดกันเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจชินาจิเกะเทโรโรนอิชิกิอาเซรุในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย